รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอยู่ในรายการสบก.อำเภอสุขลกพบปะประชาชนนะคะวันเสาร์ที่2เมษายนนะคะทางเทศบาลร่วมกับภาคเอกชนนะคะได้จัดกิจกรรมนะคะเดินเทิดพระเกียรติ2เมษายนรวมใจน้อมเกล้านะคะเพื่อที่จะถวายความจงรักภักดีกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะเราได้มีจัดการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติช่วงเช้านะคะเราจะรวมตัวกันตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะคะที่บริเวณลานศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะนะคะแล้วก็จะมีชมรมเอโรบิกนะคะชมรมเทคเก็กแล้วก็จากโรงพยาบาลก็จะมาทำกิจกรรมในการตรวจสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายร่วมกันนะคะแล้วเราก็จะมีการรวมพลังพี่น้องประชาชนนะคะมาเจอกันนะคะแล้วก็เราจะเริ่มเดินกันประมาณ7โมงเช้านะคะรอบตลาดเทศบาลเมืองสุขโลกแล้วเขาก็จะกลับมากลับครั้งหนึ่งที่บริเวณศาลเจ้าแม่ประมาณ8โมงครึ่งค่ะถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันนะคะแต่งตัวนะคะตามสบายนะคะสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ร่วมพลังแสดงความรักต่อสถาบันนะคะในวันที่2เมษายนค่ะเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะที่จะมาแสดงความยินดีมากมายค่ะจากการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในวันที่ผ่านมานะคะเราได้รวมพลังพี่น้องประชาชนมาแสดงความจงรักภักดีต่อการเล่นกีฬาพื้นบ้านแล้วก็มีการแข่งขันเปตองค่ะก็ถือว่าท่านประชาชนนะคะได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมค่ะ อยากจะถือโอกาสเชิญชวนนะคะเป็นช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่2เมษายนนะคะเราก็จะมีกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลนะคะและต่อด้วยจุดเทียนชัยแต่ว่าพอนะคะที่บริเวณสนามกีฬามหาราชรวมใจกันสวมเสื้อสีม่วงนะคะประมาณ 18.00 นค่ะที่สนามกีฬามหาราชนะคะแล้วต่อด้วยกีฬารวมใจปั่นเทิดพระเกียรตินะคะไทยมาเลเซียนะคะในวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะคะเราได้มีการชวนพี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะขณะนี้มีพี่น้องให้ความสนใจนะคะไม่ว่าจากตอนนี้ก็มีจากหัวหินก็มานะคะสงขลาสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชก็จะร่วมกันนะคะที่จะมาปั่นรวมใจน้อมก้าวไทยมาเลย์ระยะเวลาระยะทางก็ประมาณ38กิโลนะคะเราก็ยังจะสวมเสื้อสีม่วงอย่างที่ท่านนายกได้ใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นเสื้อที่มีความสวยงามนะคะเป็นเสื้อบ่งบอกนะคะถึงรวมใจ2เมษายนรวมใจน้อมก้าวนะคะเราก็จะมีการลงทะเบียนนะคะสวมเสื้อสีนี้เหมือนกันนะคะปั่นไปที่วัดอุตตารามนะคะวัดบางแสะที่ลัดกลันตันในวันที่10เมษายนค่ะเราคาดหวังถึงความจงรักภักดีนะคะถึงต่อสถาบันแล้วก็ความรักความสามัคคีนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธมุสลิมแล้วก็พี่น้องไทยมาเลเซียค่ะเราก็ถือว่าเราสุนทรโลกเราเป็นเมืองชายแดนนะคะปีที่แล้วก็ปั่นไทยมาเลเซียแต่ปั่นแค่ลัดลันตูปัญญังนะคะแต่ปีนี้เราจะปั่นไปไกลเพื่อที่จะไปเยี่ยมวัดไทยนะคะที่อยู่ประเทศมาเลเซียนะคะคือเป็นวัดที่พี่น้องชาวไทยพุทธให้ความเคารพแล้วก็มีการที่จะไปส่งเสริมกิจกรรมรวมพลังคนไทยพุทธที่มาเลเซียนะคะเราก็ถือว่าเราได้ไปประสานกับทางเจ้าอาวาสวัดอุตตารามท่านก็รู้สึกท่านยินดีที่อยากเห็นคนไทยในประเทศไทยได้ไปเยี่ยมคนไทยที่อยู่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ยังสำคัญที่สุดเราได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการมาเลเซียที่จะมาต้อนรับพี่น้องชาวไทยพุทธมากมายเลยค่ะกิจกรรมตรงนี้เราเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะเยาวชนแล้วก็ถือว่าสามารถที่จะร่วมกับครอบครัวได้นะคะสำคัญที่สุดก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวมีการวอร์มร่างกายนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มาจะปั่นจักรยานเนี่ยได้แจ้งความจำนงนะคะโดยการแจ้งชื่อแล้วก็เลขหลัก13ตัวเราอยากจะได้มีการเตรียมพร้อมนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะงั้นคนที่ไปทุกคนเนี่ยแจ้งชื่อเลข13หลักบัตรประชาชนพร้อมกับสวมเสื้อสีม่วงเราก็จะไปกันเป็นทีมนะคะเพื่อป้องกันเพราะว่าการที่จะออกไปสู่ประเทศมาเลเซียเนี่ยอยากจะให้ได้เคร่งครัดในเรื่องระเบียบให้เกียรติกับทางประเทศมาเลเซียด้วยค่ะ
ก็ต้องสวัสดีนะคะเราถือว่าคงพบกันใหม่ในการสปกประสบโรคอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ